คุณผู้ชมคะช่วงเช้าของวันที่27ธันวาคม2565นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.นะคะนำกำลังเดินทางมายังอาคารสืบนาคาเสถียรกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อเชิญตัวนายรัชดาสุริยกุลณ อยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาทำการแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนบก.ปปป.เพื่อแจ้งความเอาผิดนายรัชดาหลังพบว่านายรัชดามีพฤติกรรมใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่เหมาะสมกลั่นแกล้งโยกย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมจ่ายเงินวิ่งเต้นจำนวน 500,000 บาทไปยังตำแหน่งอื่นๆที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังมีพฤติกรรมในการเรียกเก็บเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามคิดตามอัตราส่วนจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะเก็บ 18.5% จากหมวดงบดำเนินงานและค่าใช้สอยค่ะหน่วยป้องกันไฟป่า 30% จากหมวดงบดำเนินงานและค่าใช้สอยซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่รับเรื่องจึงได้จัดกำลังลงพื้นที่สืบหาตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงนำมาสู่การเชิญตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกับเข้าตรวจค้นพยานหลักฐานภายในห้องทำงานค่ะก่อนจะพาตัวเดินทางไปยังกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะซึ่งก็มีรายงานค่ะว่าจากการตรวจค้นห้องทำงานของนายรัชดานะคะก็พบเงินสดประมาณ5 ล้านบาทตำรวจจึงทำการยึดไว้ตรวจสอบต่อไปค่ะและต่อมานะคะเวลาประมาณ13 นาฬิกาโดยประมาณค่ะนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะคะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.นายภูมิวิลาศเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ได้ออกมาแถลงกับสื่อมวลชนค่ะว่าปปช.เนี่ยได้รับแจ้งเบาะแสจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะเพื่อแลกกับการไม่ถูกโยกย้ายตำแหน่งโดยมีพฤติการกล่าวคืออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เรียกเก็บเงินจากหัวหน้าหน่วยภาคสนามทั่วประเทศโดยหากหัวหน้าหน่วยงานต่างๆที่ถูกเรียกเก็บไม่สามารถนำเงินมาจ่ายให้แก่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ก็จะถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่ที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาจึงทำให้มีการวิ่งเต้นกับอธิบดีนะคะเพื่อไม่ให้ตนเองถูกโยกย้ายรายละประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทนอกจากนี้ค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังได้เรียกเก็บเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายเดือนเพิ่มเติมจากที่เรียกเก็บในอัตราดังกล่าวอีกด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่26ธันวาคม2565นะคะเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ได้ดำเนินการวางแผนเข้าจับกุมอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยนัดส่งมอบเงินซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานไว้แล้วจำนวน 98,000 บาทให้แก่อธิบดีนะคะในวันที่27ธันวาคม2565ในเวลา 9:00 น.ณห้องทำงานของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะ27ธันวาคมเนี่ยเวลาประมาณ 9:10 น.ซึ่งเป็นเวลานัดหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากบก.ปปป.ได้นำเงินสดจำนวน 98,000 บาทที่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วไปส่งมอบให้กับผู้เสียหายเพื่อนำไปมอบให้แก่อธิบดีนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ของทั้ง2หน่วยงานวางกำลังเฝ้าสังเกตการอยู่บริเวณโดยรอบและเมื่อได้มีการส่งมอบเงินแก่อธิบดีแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปยังห้องทำงานของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเป็นจุดส่งมอบเงินในทันทีพร้อมแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมผู้ต้องหาโดยตรวจค้นพบว่ามีเงินสดจำนวน 98,000 บาทวางอยู่บนโต๊ะทำงานของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนอกจากนี้นะคะก็ยังพบของกลางเป็นเงินสดอีกจำนวนเกือบ5 ล้านบาทอยู่ในบริเวณห้องดังกล่าวสอบถามบุคคลดังกล่าวอ้างว่าตนไม่ทราบเรื่องที่มีการเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบเงินสดจำนวน 98,000 บาทดังกล่าวต่อหน้าผู้ต้องหาพบว่าหมายเลขธนบัตรตรงกับหมายเลขธนบัตรที่ลงบันทึกประจำวันไว้ทุกฉบับค่ะจึงได้แจ้งพฤติการ
และข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบว่าเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบเบื้องต้นในชั้นจับกุมผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนะคะโดยพนักงานสอบสวนบก.ปปป.จะได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำส่งสำนวนให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาตามกฎหมายต่อไปค่ะ